ต้องบอกว่าตัวแม่วงการสื่ออย่างคุณติ๋มทีวีภูนะคะออกมาเปิดเผยนาทีที่ไปเตยสุธีวันเนี่ยบอกว่าทุกข์ที่สุดในโลกเลยจะบ้าเลยแต่การได้เจอแม่พิงกี้เนี่ยทำให้เธอดีขึ้นค่ะเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้นะคะใบเตยสุธีวันเนี่ยต้องมีการนอนคุกต่อยาวๆค่ะหลังจากที่ญาติได้มีการยื่นประกันเงินสดจำนวน5ล้านบาทเพื่ออยากจะขอประกันตัวปล่อยตัวชั่วคราวแต่ว่าศาลอาญาเนี่ยไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนะเนื่องจากว่ามันเป็นการกระทำที่เป็นขบวนการมูลค่าความเสียหายอ่ะโอ้โหเยอะมากๆมูลค่าความเสียหายจำนวนมากนะคะถ้าหากว่าปล่อยตัวชั่วคราวเนี่ยเกรงว่าจะหลบหนีแล้วก่อนหน้านี้ค่ะผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าดีเจแมนแล้วก็ใบเตยสุธีวันเนี่ยเจอกันในรอบ2เดือนหลังจากที่มีการต้องโทษสภาพเนี่ยคือดูซุบผอมแล้วก็คล้ำขึ้นทั้งคู่นะคะทางด้านใบเตยเองเนี่ยก็ได้มีการร้องไห้ตลอดเวลาค่ะในขณะที่สามีเองเนี่ยก็มีการโอบกอดให้กำลังใจภรรยานะคะล่าสุดค่ะติ๋มทีวีภูเนี่ยมีการออกมาโพสต์เล่าคลิปนาทีที่ใบเตยเนี่ยอยู่ในเรือนจำนะคะบอกว่าเอ้ยเมื่อไหร่จะได้ประกันตัวสักทีเมื่อไหร่จะได้ออกไปสักทีครั้งนี้เนี่ยเขาออกมาที่ศาลกลับไปใบเตยก็จะต้องมีการถูกกักตัวอีก10วันการกักตัวคือจะไม่ได้เจอกับแม่อ้อยนะคะซึ่งเป็นแม่ของพิงกี้ก็ได้ไม่ได้มีการมาเจอกันถ้าเขาได้เจอแม่พิงกี้เนี่ยตัวเขาเองจะดีขึ้นเพราะว่าเขารู้จักกับแม่พิงกี้นะคะเขาก็รู้สึกว่าอุ่นใจอ่ะเหมือนมีผู้ใหญ่นะคะคอยปลอบประโลมเขาคอยกอดเขาคอยลูบศีรษะเขาแต่เวลาออกมาศาลทุกครั้งอะค่ะมันเป็นระเบียบของเขาที่ว่าเวลาเข้าไปที่ศาลปุ๊บเวลากลับออกมาเนี่ยก็จะต้องมีการถูกกักตัว10วันเพราะว่าในเรื่องของโควิดจนกว่าที่จะมั่นใจว่าปลอดเชื้อถึงจะมีการปล่อยให้ไปอยู่รวมกับคนอื่นได้นะคะซึ่งในระยะเวลา10วันนี้เนี่ยมันนานมากแล้วเป็นวันที่เขารู้สึกว่าตัวเขาทุกข์ที่สุดในโลกเลยเพราะเขาบอกว่าเนี่ยในเมื่อเขาออกมาแบบเนี้ยเวลากลับเข้าไปอ่ะเขาทุกข์มากเลยเพราะเหมือนจะบ้าเลยก็ต้องแบบคุณจิ๋มก็เลยพยายามบอกว่าต้องสวดมนต์นั่งสมาธินะมันจะได้ไม่บ้าเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเองอยู่ในนั้นคุณผู้ชมขาต้องบอกว่าเหมือนกับเธอเองก็มีแต่แม่พิงกี้เนี่ยคอยปลอบใจไม่รู้จะคุยกับใครนะคะที่เข้าใจอย่างเงี้ยนะคะก็มีแต่แม่พิงกี้ที่สามารถคุยด้วยได้แล้วก็ทำให้สบายใจขึ้นนั่นเองค่ะ